ดูเผินๆอาจจะเหมือนไก่ย่างนะคะแต่จริงๆแล้วนี่คือหนูนาที่ย่างเสร็จแล้วค่ะพร้อมให้ลูกค้ามาเลือกซื้อได้ที่ตลาดเทศบาลอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรแม่ค้าในตลาดแห่งนี้บอกเขาว่าช่วงนี้ต้นฤดูหนาวชาวนาก็พากันเก็บเกี่ยวข้าวเพื่อจะเตรียมปลูกข้าวรอบใหม่ทำให้ตามท้องนามีเมล็ดข้าวตกหล่นจำนวนมากค่ะช่วงนี้หนูนาจึงมีอาหารที่อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านจึงพากันดักหนูได้วันนึงเนี่ยหลายตัวนะคะส่วนหนึ่งเก็บไว้กินเองอีกส่วนหนึ่งก็นำมาขายที่ตลาดกิโลกรัมละ200บาทค่ะส่วนแม่ค้าพ่อค้าที่เขารับซื้อต่อเนี่ยเขาก็เอามาย่างขายอีกทีนึงพอย่างแล้วนะจากเดิมโลละ200ใช่ไหมคะย่างเสร็จโลละ450บาทโอ้โหโอ้แล้วถ้าขายแยกเป็นจานเนี่ยตกจานละ100ถึง200บาทแต่ถ้าไปเทียบกับเนื้อหมูที่คุณเชอสารบ่นนะคะหนูนาแพงกว่า2เท่าอ่ะสาเหตุว่าทำไมแพงขนาดนี้เขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยหนูนาจะเนื้อเยอะและเนื้อนุ่มเพราะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์เวลาย่างเนี่ยจะมีกลิ่นหอมเหมือนเนื้อย่างแต่ถ้าเป็นหนูนาเลี้ยงจะมีกลิ่นเหม็นสาบนะคะดังนั้นแม่ค้าบอกว่าหากใครอยากกินหนูนาแท้ๆมาหาซื้อได้เลยที่ตลาดเทศบาลอำเภอพานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณเชษฐานมีคิวจะกลับบ้านที่ภาคเหนือบ้างไหมครับนี่ผมกำลังมองอยู่แล้วถ้าได้ข้าวเหนียวสักกระติบนึงแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วผมว่าไปกันได้อยู่นะหน้าตาใช้ได้เลยนะครับ